ูดี้โฮมรับสร้างบ้านดีไซน์หรูมีระดับเติมเต็มทุกรายละเอียดในงบประมาณที่คุณกำหนดได้โทร022740435สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับข่าวเที่ยงทีสปอร์ตนะครับอยู่คุณสุรีวัฒนวิชัยและผมปิติบดีสวนสุวรรณครับวันจันทร์ที่5มิถุนายนนะครับสัปดาห์ใหม่เริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าฟุตบอลไทยลีกจะอยู่ในช่วงการปิดเลกนะครับช่วงนี้นักฟุตบอลก็ได้พักแข้งพักขากันบ้าง นะครับแต่ว่ายังมีการแข่งขันรายการใหญ่ในบ้านเรานะครับก็คือแบดมินตัน SCG Thailand Open นะครับและงานนี้แชมป์ก็ยังคงอยู่ในบ้านเราครับครับรัชนกอินทนนท์นะครับก็คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวในการแข่งขันนะครับหลังจากที่เอาชนะปุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ครับการแข่งขันรายการนี้นะครับเป็นการเก็บคะแนนสะสมโล่นะครับระดับกรังปรีโกครับเงินรางวัลรวม 120,000 เหรียญนะครับหรือประมาณ 4,300,000 บาทครับที่อาคารนิมิบุตรนะครับสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวานนี้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงแชมป์เลิศนะครับเป็นการพบกันของ2นักแบดมินตันไทยครับก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับซึ่งเป็นมืออันดับ8ของโลกกับน้องครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับมืออันดับ13ของโลกครับแล้วก็มีดิริกรีเป็นรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับคู่นี้เคยเจอกันในรอบชิงแชมป์เลิศของรายการนี้มาแล้วครั้งนึงนะครับเมื่อปี2013ซึ่งครั้งนั้นรัชนกครับเอาชนะไปได้2-1เกมครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับสู้กันอย่างสนุกนะครับจนต้องตัดสินกันในเกมที่3และรัชนกเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2-1เกมครับ21-18 12-21และ21-16ครับทำสถิติเอาชนะบุษนันท์4ครั้งรวดนะครับในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติพร้อมกับเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์รายการ SCG Thailand Open 2สมัยครับต่อจากปี2013รับเงินรางวัลไป 9,000 เหรียญนะครับหรือประมาณ 324,000 บาทครับส่วนบุษนันท์นะครับอกหักคว้าเพียงแค่รองแชมป์นะครับในรายการนี้เป็นครั้งที่3จากการเข้าชิง3ครั้งครับรับเงินรางวัลไป 4,560 เหรียญครับหรือประมาณ 164,000 บาทครับจริงๆแล้ววันนี้ตอนแรกก็ถือว่าเตรียมตัวได้ดีแล้วก็ออกลูกถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าเหมือนเราก็เล่นผิดจังหวะไปค่ะก็ต้องยอมรับว่าเหมือนน้องคิมเขาก็พยายามที่จะตื้อเราแล้วก็ทำให้แบบเมย์เสียเองค่ะคือวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเกมของเราก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าน้องเขาก็มีจิตใจที่สู้เหมือนกันค่ะคือวันนี้คือแบบอะไรก็มาหมดตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึงแต่ก็แบบทุกลูกถือว่าทำได้ดีค่ะในประเภทหญิงคู่รอบชิงแชมป์เลิศนะครับชยานิชฉลาดแชล่มกับพทัยมาศเหมือนวงคู่มืออันดับ42ของโลกครับพ่ายต่อเกรเซียโพลี่กับอัปริยานีฮารายูนะครับซึ่งเป็นคู่จากอินโดนีเซียไป0-2เกมครับคะแนน12-21ทั้ง2เกมนะครับได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับและรับเงินรางวัลไป 4,560 เหรียญนะครับหรือประมาณ 161,000 บาทครับที่ประเทศไทยนะครับได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจากดอน่าสปอร์ตนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์จัดการแข่งขัน MotoGP ครับนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพันโทรุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์เดินทางหารือกับมิสเตอร์คาเมโลเอสเปเรด้า CEO บริษัทดอน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกนะครับหรือว่า MotoGP โดยไปเจรจากันระหว่างแข่งขันอิตาเลียนกลางปีนะครับที่มูเจโลเซอร์กิตในอิตาลีครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับขอสิทธิ์เป็นเจ้าภาพนะครับจัด MotoGP ของประเทศไทยก็ได้คณะรัฐมนตรีนะครับให้ความเห็นชอบมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนดำเนินการนะครับโดยขอสรุปโดยข้อสรุปนะครับดอน่าสปอร์ตยินดีมอบสิทธิ์จัดการแข่งขัน MotoGP ให้กับประเทศไทยเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2018ถึงปี2020ครับทางนี้การแข่งขันในปีแรกกำหนดให้มีขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมในปีพ.ศ. 2561ซึ่งตรงกับวันที่5ถึง7ตุลาคมก่อนการแข่งขันที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียและมาเลเซียครับอย่างไรก็ตามการยืนยันข้อตกลงดังกล่าวนะครับดอน่าสปอร์ตจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการส่งให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเร็วที่สุดครับไปดูการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งนะครับวิลาสินีรัตนัยนะครับซึ่งเป็นนักไอซ์ฮอกกี้สาวดีกรีทีมชาติไทยนะครับ
ทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมนะครับทำให้นคราชบีไล่ตามตีเสมออินเตอร์สตรักไป2-2ในศึกฮอกกี้น้ำแข็งลีกไทยครับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งลีกนะครับรายการ Bangkok Ice Hockey League 2017ที่ลาน The Rings Ice Arena นะครับเซ็นทรัลพระราม 8เมื่อวานนี้ครับไฮไลท์อยู่ที่เกมนัดที่3ของสายสีน้ำเงินนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมที่ยังไม่เคยชนะใครครับก็คือนคราชบีนะครับในชุดสีดำพบกับ OT Interdrux ครับเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีนะครับโดย Interdruxเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แล้วก็ทำประตูขึ้นนำในช่วงพีเรียดแรกนะครับ2-0จากดาริโอโคนิโตเปสกับคณินโมคาเวทนะครับทำให้ดังนั้นจากนั้นนักราชบีนะครับพยายามแก้เกมมาสู้ด้วยการเปิดเกมบุกแรกครับและมาสมหวังในช่วงพีเรียดสุดท้ายนะครับไล่ตามตีเสมอเป็น2-2จากณัฐวัฒน์คงความดีตระกูลกับวิลาสินีรัตนัยจบ3พีเรียดครับเสมอกัน2-2ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในสายสีแดงครับบิ๊กบลูชนะวอริเออร์ไป6-3ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับในวันพุธที่7มิถุนายนนะครับในสายสีแดง Thunder พบ Ice Mixing และสายสีน้ำเงินครับ Grizzly Bear พบกับ Creators Ice คู่แรกนะครับเริ่มเวลา 20:30 นครับไปดูซอฟต์เทนนิสนานาชาตินะครับรายการ AGL World Tour Soft Tennis Championship Road to Olympic Tokyo 2020ที่สนามเทนนิส Impact Sport Club เมืองทองธานีเมื่อวานนี้เป็นการแข่งในรอบชิงของทุกประเภทครับไฮไลท์นะครับเป็นประเภทชายคู่ชัยวิทย์เหลี่ยมไพบูลย์กับวรวุฒิพิลึกพบกับปองพลคำสมานที่จับคู่กับเฉลิมศักดิ์แสนเสน่ห์นะครับปรากฏว่าเป็นคู่ของชัยวิทย์กับวรวุฒิที่อาศัยการเล่นที่รู้ใจครับชิงทําแต้มในจังหวะที่สำคัญเอาชนะไป5-1เกมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนหญิงคู่แชมป์เป็นของเพชรดากรมสุริยศักดิ์กับแพรพลอยหลักกอที่เอาชนะนัชชะจีราเกิดสมบูรณ์กับสาวิตรีนารี5-3เกมครับส่วนผลคู่ที่น่าสนใจนะครับชายเดี่ยวรอบชิงสรเชษฐ์อวยพรชนะชัยวิทย์เหลี่ยมไพบูลย์4-0เกมหญิงเดี่ยวนัชชัดจีรานะครับเกิดสมบูรณ์ชนะดาเรศศรีรุ่งเรือง4-1เกมคู่ผสมสรเชษฐ์อวยพรกับนัชชัดจีราเกิดสมบูรณ์นะครับชนะชัยวิทย์เหลี่ยมไพบูลย์กับเพชรดากรมสุริยศักดิ์5-1เกมครับดูการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนะครับรายการบางจากจูเนียร์กอล์ฟโอเพ่น2017ที่สนามบุรพากอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีนะครับจบการแข่งขันสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับ ปรากฏว่าในคลาส A ครับน้องโอ๊คสุภกิจศีลานาแกนะครับนักกอล์ฟหนุ่มวัย14ปีเร่งเครื่องในวันสุดท้ายนะครับตีสกอร์มาเท่ากับศาสวัตรอริยชัดเวคินนะครับที่3โอเวอร์พาร์147ก่อนที่จะเอาชนะไปได้ในการเพลย์ออฟครับคว้าแชมป์สนามแรกไปครองนะครับขณะที่อันดับที่3นะครับเป็นของณัฐพลอุดมรัตน์สกอร์4โอเวอร์พาร์148ครับส่วนในประเภทคลาส A หญิงนะครับน้องป๊อปกุลธิดาพรามพันธ์นักสวิงมือดีวัย16ปีนะครับยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวแน่นนะครับหัวเข้ามาอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม2วัน4อันเดอร์พาร์140ครับเอาชนะธันรดาปิดดอนที่วันนี้ทำมาได้1อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวมเป็น3โอเวอร์พาร์147ส่วนนรมนนุชศิลานะครับรั้งอันดับที่3สกอร์6โอเวอร์พาร์150ครับสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขัน GSB Junior Golf Classic ที่สนาม Phoenix Gold Golf and Country Club จังหวัดชลบุรีนะครับระหว่างวันที่15-16กรกฎาคมนี้ครับไปดูสนุกเกอร์สิงห์บายฟีโน่รายการที่6สนุกเกอร์ฟีโน่คลับรัชดาเมื่อวานนี้ครับเป็นการแข่งในรอบชิงระบบ4-7เฟรมระหว่างคริสเซลเลนเซอร์พีบูลพิมพ์ดีพบกับเต้ยแม่กลองสรชาน้อยเรืองปรากฏว่าคริสเซลเลนเซอร์เป็นฝ่ายตกไปตามตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนนะครับ0-1เฟรมอาศัยความแม่นยำครับพลิกกลับมาเอาชนะ4-1เฟรมรับเงินรางวัล 20,000 บาทส่วนสรชานะครับรองแชมป์รับ 10,000 บาทครับด้านนายอำนาจรำเพยพงศ์กรรมการผู้จัดการฟีโน่มาร์เก็ตติ้งจำกัดในฐานะประธานจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าพอใจกับการจัดแข่งในปีแรกเพราะมีผู้ชมให้ความสนใจเข้าร่วมทุกรายการนะครับกว่า700คน
ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลุกกระแสและเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจสนุกเกอร์ได้มีสนามแข่งขันจริงเพื่อพัฒนาตัวเองก้าวสู่ระดับอาชีพต่อไปโดยซีซั่นที่2นะครับจะเป็นรูปแบบการจะมีรูปแบบการแข่งขันเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกและความเข้มข้นต่อไปครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าติดตามฟุตบอลไทยครับ